กิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2557ในบรรยากาศปีติสุขยามเช้าศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนับ100คนมาร่วมกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์ตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพต่างพากันเดินทางเพื่อศึกษาอัตชีวประวัติมโนปณิธานของท่านขบวนรถตู้พาผู้มีบุญเหล่าลูกหลานยอดกตัญญูมุ่งหน้าสู่เส้นทางแรกไปสถานที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่ที่โลตัสแลนด์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มาถึงดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบ้านเกิดของพระผู้ปราบมารศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรต่างพากันจูงมือเดินเข้าไปในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทองคำเพื่อกราบนมัสการหลวงปู่และได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมหลวงปู่อย่างตั้งใจโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นอาจารย์ลือพงศ์ลีลพนังผู้ได้รวบรวมผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และยังเป็นอาจารย์ประจำวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้มาเล่าประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรการบังเกิดขึ้นของท่านในช่วงการใช้ชีวิตตอนวัยเด็กในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทำให้ทุกคนเห็นภาพตามเหมือนได้ย้อนอดีตไปสู่ยุคของท่านนี่เป็นครั้งแรกครับที่มาร่วมกิจกรรมเดินตามรอยมหาปูชนียาจารย์ครับรู้สึกปลาบปลื้มและปิติใจครับเพราะว่าได้ฟังเรื่องราวของท่านได้อ่านเรื่องราวของท่านมานานแล้วแล้วก็มาครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าได้มาเยี่ยมสถานที่ที่เรามีส่วนในการร่วมสร้างรวมทั้งหล่อรูปเหมือนทองคำของหลวงปู่ด้วยครับเสร็จจากสถานที่แรกอาจารย์ลือพงศ์มีรับนำนำนักศึกษานั่งรถตู้มุ่งหน้าบนเส้นทางที่ท่านเคยก้าวมาสู่วัดสองพี่น้องซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านได้เคยมาศึกษาเล่าเรียนในวัยเด็กและได้ออกบวชเป็นบรรพชิตการที่ได้เห็นต้นแบบที่ดีย่อมทำให้นักสร้างบารมียุคหลังได้เกิดการเรียนรู้และได้เห็นต้นแบบที่ดีนำไปปฏิบัติตามภายหลังเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคตจากนั้นได้ล่องเรือณแม่น้ำท่าจีนพร้อมกับชมบรรยากาศวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำจนมาถึงที่วัดบางปลาถึงแม้อากาศจะร้อนเพียงใดแต่นักศึกษาลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก็ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางในครั้งนี้เลยก็มาเป็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจกับทีมงานดีอยู่มากครับผมเพราะได้เห็นประสบการณ์แล้วก็ได้ตามรอยหลวงปู่ก็เมื่อพอได้ลงเรียนวิชาดีอยู่เรียนมีแล้วเนี่ยก็ยิ่งแบบยิ่งอ่านแล้วยิ่งสนุกนะครับผมแล้วพอยิ่งมาเห็นสถานที่จริงเนี่ยทำให้เกิดความประทับใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้เข้าใจในประวัติหลวงปู่อย่างสนุกมากขึ้นจริงๆครับ
ก็อยากชวนเพื่อนๆนะครับผมมาโรงเรียนเดียวอยู่กันนะครับครับให้มากๆเพราะว่ายิ่งเรียนยิ่งรู้แล้วก็ยิ่งมาก็ยิ่งสนุกนะครับผมแล้วก็ได้ทราบถึงประวัติหลวงปู่แล้วก็ได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะได้เผยแผ่วิชาธรรมกายให้มากขึ้นครับลงศึกษาวิชาตามรอยมหาปูชนียาจารย์นะคะสำหรับความประทับใจที่มาตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์นะคะก็เป็นการที่เราแสดงถึงการปฏิบัติบูชามหาปูชนียาจารย์นะคะก็มาทำให้เราซาบซึ้งแล้วก็รู้ประวัติของท่านตั้งแต่ท่านเกิดเลยว่าดินแดนเกิดของท่านอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็การที่เราได้รู้ประวัติเนี่ยทำให้เราได้ซาบซึ้งนะคะในคุณของครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ทำให้เราได้ศึกษาคำสอนของท่านนะคะซึ่งเราอยู่ข้างนอกนะคะก็เราก็ทำงานทางโลกไปจะมาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจริงๆเนี่ยเราก็ฟังผ่านๆแต่ว่าการที่เรามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้เราเนี่ยอาจจะได้รู้ในรายละเอียดของคำสอนของท่านจริงๆค่ะยังคงเดินทางต่อไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านได้ปักหลักทำวิชาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงแม้วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ภาพและหลักฐานยังคงมีให้เราได้เรียนรู้และสัมผัสให้เราได้ปีติใจและศึกษาแนวทางการปฏิบัติวิชาธรรมกายตามคำสอนของมหาปูชนียาจารย์เมื่อทุกท่านได้ฟังประวัติหลวงปู่อย่างละเอียดจากอาจารย์ลือพงศ์ลีละพนังแล้วจากนั้นก็ได้เดินทางออกจากวัดปากน้ำภาษีเจริญมาที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในครั้งนี้นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติอิ่มในบุญทั้งได้ความรู้และมีความสุขกันทั่วหน้าทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับบุญใสๆของทุกท่านมาณโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาสมัครนะคะ DOU หลักสูตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไปนะคะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ DOU